มาตามติดกันต่อถึงเรื่องของแนวทางส่งเสริมการลงทุนและการออมจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือครับมีการจัดโครงการนะครับรู้ทันปากท้องออมทัวเชียงใหม่แก้ไขปัญหาด้านการเงินกับูรูนะครับส่งเสริมการบริหารหนี้การออมและการลงทุนรวมถึงเทคนิคการป้องกันตัวเองนะครับจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยครับเมื่อวันที่7จดกันยายนที่ผ่านมานะครับคุณวีรพงศ์ริดรอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรู้ทันปากท้องออนทัวเชียงใหม่ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือร่วมกันจัดขึ้นมาครับเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินเทคนิคการปลดหนี้ มีออมการหาหนทางสร้างรายได้พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันภัยการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนใน3จังหวัดทั่วประเทศได้แก่จังหวัดขอนแก่นสงขลาและก็เชียงใหม่นะครับโดยมีคุณพรวิภาตั้งเจริญมั่นคงผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือคณะผู้บริหารทปรทภาคเหนือประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมครับ กิจกรรมภายในงานนะครับมีูรูมาแนะนําเทคนิคการแก้ไขปัญหาต่าง,างๆในชีวิตประจําวันเทคนิคการวางแผนการเงินการปลดหนี้ให้ไหวรู้ทานวิชาชีพหลอกลงทุนพร้อมตอบปัญหาทางการเงินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาครับคุณนพก้าสุริตรกุลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้างานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านบอกว่าหวังว่าให้กิจกรรมการออนทัรวครั้งนี้นะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่สงขลาและขอนแก่นครับให้รู้ทันการเงินและมีภูมิคุ้มกันไม่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงได้รับทราบแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนต่อไปทั้งเรื่องการลงทุนการแก้หนี้ของกลุ่มคนวัยทำงานรวมถึงการออมของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่พบว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่อย่างมากครับ ขณะที่คุณสาธิตประวรสันทิสุดนะฮะนักวางแผนการเงิน CFP ท่านบอกว่าสัญญาณอันตรายที่ทําให้คนในยุคปัจจุบันเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ท่วมหัวนะฮะนั่นก็คือการที่นําเงินกว่าร้อยละ45ของไรายได้ไปใช้ในการชำระหนี้ซึ่งสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่มาจากความอยากได้โดยกลยุทธ์ที่มักจะเป็นเครื่องชักจูงให้เราสร้างหนี้นั่นก็คือการผ่อนแบบ0%นนนั่นเองครับทำให้กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและยังให้ความรู้นะครับการวางแผนการเงิน เทคนิคการปลดหนี้ให้หมดวและรู้ทันมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยมีการตอบคําถามนะครับกับผู้ที่เข้าร่วมกันสนใจในงานนะครับแล้วก็มีการเตือนภัยประชาชนว่าอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความโลภความกลัวและความไม่รู้และหากจะลงทุนต้องทํากับบริษัทที่น่าเชื่อถือมีการจดแจ้งอย่างถูกต้องครับขอบคุณที่ติดตามรายการท NN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ